สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่องรีเจนนะครับหรือชื่อภาษาไทยสงครามเทวดาล้างนรกหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแอคชั่นสยองขวัญนะครับเกี่ยวกับสงครามระหว่างเทวทูตออกฉายเมื่อวันที่21มกราคม2553ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด 67.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยสกอตต์สจ๊วตนะครับแสดงนำโดยพอลเบลตานีนะครับแสดงเป็นไมเคิลเอเดียนพาลิสกี้นะครับแสดงเป็นชาลีลูคัสแบ็กแสดงเป็นจิปแฮนสันนะครับเดนนิสเควสนะครับแสดงเป็นบ๊อบแฮนสันไทลินกิฟสันนะครับแสดงเป็นไควินเลียมเควินดูแลนนะครับแสดงเป็นเกรเวียนวิลล่าฮอลแลนด์นะครับแสดงเป็นอัลเดแอนเดอร์สันเรื่องย่อนะครับในวันที่พระเจ้าหมดศรัทธาในตัวมนุษย์เนี่ยท่านได้ส่งไมเคิลมาสังหารเด็กคนหนึ่งแต่ไมเคิลไม่ทำตามซ้ำยังมาคอยปกป้องเด็กคนนั้นด้วยซึ่งเด็กคนนั้นก็คือลูกที่ยังไม่ได้คลอดของชาลีชาลีทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในปั๊มน้ำมันที่ห่างไกลชุมชนซึ่งมีบ๊อบและจีทแฮนสันเนี่ยซึ่งเป็นพ่อลูกและเป็นเจ้าของร้านจีทเนี่ยจะคอยดูแลและปกป้องชาลีตลอดเวลาต่อมาได้มีเหตุการณ์ที่คุณยายท่าทางแปลกๆเนี่ยเข้ามาในร้านและได้ทำร้ายลูกค้าที่มาใช้บริการพูดปากอีนังพูดดีวันๆเอาแต่บ่นคนนู้นว่าคนนี้ด่าคนนั้นอะไรวะอะไรของเขาเนี่ยแล้วทำไมพูดอย่างนี้ล่ะไม่ได้นะอย่านะผมไม่สนว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่คุณต้องขอโทษภรรยาเฮ้ยอะไรนะทำให้คนทั้งหมดที่อยู่ในนั้นรู้สึกได้ถึงเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลทั้งไฟดับโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้และคุณยายที่ตายอย่างไรต่อมาไมเคิลได้เดินทางมาถึงและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าจะมีเทวทูตมาฆ่าเด็กที่อยู่ในท้องของชาลีและทุกๆคนที่ขวางทางซึ่งไมเคิลจะมาคอยปกป้องเด็กคนนั้นแล้วถ้าทุกคนอยากจะรอดเนี่ยต้องให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องนึงเลยนะครับเอฟเฟกต์อะไรก็ทำออกมาดีเทวทูตที่มาบุกเนี่ยก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับโอ้เฮ้ยไม่จะต้องกลัวตรงไหนเลยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเอาแล้วเตรียมตัวกันได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยสู้